ระเบิดความสนุกมาร์กต้วนเสิรฟ์ฟโชว์คุณภาพจะเต็มเอเชียทัวร์สามรอบที่กรุงเทพจบลงไปแล้วกับคอนเสิร์ตของหนุ่มสุดฮอตมาร์กต้วนที่มีคอนเสิร์ตที่กรุงเทพถึง3รอบด้วยกันตั้งแต่วันที่5ถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในทุกรอบก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆและยอดการขายบัตรดีมากขึ้นในทุกรอบจนน่าตกใจ ล่าสุดเมื่อวันที่7พฤษภาคม2516ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของกรุงเทพที่ Impact Arena เมืองทองธานีบัตรก็หมดลงในที่สุดก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มในเวลาไม่นานและทันทีที่แฟนๆที่รอเ,เข้างานทราบก็ส่งเสียงกรีดดีใจและปรบมือบางรายถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหว ซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ต้านทุกดราม่าจริงๆเพราะก่อนหน้านี้ถึงแม้จะมีกระแสดราม่ามากมายของผังที่นั่งแต่ทุกอย่างก็ออกมาสมดังความตั้งใจของมาร์คที่ทำเพื่อแฟนๆของเขาและด้วยความหล่อบวกกับความสามารถของหนุ่มมาร์กก็มาใจผู้ชมทั้งหอจนอยู่หมัดอีกทั้งยังสามารถตกแฟนคลับใหม่ๆเข้าด้อมได้อีกโข สำหรับใครที่พลาดการแสดงที่กรุงเทพไปอย่าเพิ่งเสียใจยังมีคอนเสิร์ตอีกสองรอบสุดท้ายที่จังหวัดขอนแกน่น Kicks Hall ให้ได้ชมกันอยู่รีบเลย